6:30
ฉันได้โอเคสบายดีน้องขอฉันก่อนสบายดีอย่าลืมถ่ายรูปเรากับน้องเฮ้ยทำไมได้แบบพี่โจพี่โจมือก็ถ่ายรูปคู่ต้องก่อนทำไมฉันไม่ได้ล่ะเขาชอบฉันเขาแตะตัวฉันโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะนะคะน้องบอสกับน้องปอนน้องปอนสุดยอดมากทั้งบอกเลยว่าทั้งสองคนวันนี้มาแบบสุดพลังมากเลยนะสองคนนำคุณพี่ขนลุกและกรี๊ดตายใช่ไม่ใช่แค่ขนลุกค่ะงูก็ลุกโอ้ยคุณพี่ค่ะให้น้องเล่าถึงการแสดงของน้องๆดีกว่าค่ะชื่อสีดามาสักครู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็การแสดงสีดานะคะเป็นการแสดงในบทเพลงที่สื่อความหมายในการใช้การรำไทยประยุกต์ประกอบการเต้นค่ะนะครับเป็น contemporary dance แล้วต้องบอกมาในตักไหนต้องบอสมาในตักไหนครับผมก็การแสดงชุดนี้คือการแสดงสื่อถึงอารมณ์ของพระรามกับนางสีดาครับตกไฟอ๋อฮัลโหลเมื่อกี้ไฟตกนิดนึงค่ะตกครับอุ๊ยตกใจค่ะไฟดับกลัวจังเลยตกอุ๊ยอะต่อค่ะติดๆก็การแสดงชุดนี้นะครับคือการแสดงเปรียบเทียบความรักนะครับคือการสื่ออารมณ์ความรักระหว่างพระรามกับนางสีดาครับเพราะว่าพระรามเนี่ยเข้าใจผิดว่านางสีดาผิดก็เลยอย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนางสีดาไม่ผิดก็เหมือนความรักปัจจุบันนี้ครับครับกว่าจะรู้ไปก็เสียไปแล้วมองรักใครให้รีบบอกนะคะคุณพี่รักบอสค่ะถึงก็น้องไม่รู้นะในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วค่ะน้องบอสค่ะหลังจากที่มีแอบส่องเฟซบุ๊กมาใช่หลังจากที่ส่องเฟซบุ๊กก็ผ่านทางก่อนทั้งสองคนนี่เก่งมากเลยเรามีพื้นฐานยิมนาสติกหรือเปล่าหรือว่ายังไงทั้งสองคนไม่มีเลยครับไม่มีเนาะแล้วเต้นบีบอยไหมคะเต้นมากครับเต้นบีบอยแล้วฝั่งผู้หญิงล่ะคะปกติทำอะไรเกี่ยวกับเต้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำค่ะก็ปกติก็คือเล่นกีฬาเรือพายกับเล่นบอดี้เวทอะค่ะเล่นแบบเวทเทนนิ่งบอกว่าสวยและสุขภาพดีทั้งสองคนเลยจำเป็นไหมที่เรียนวิทยาลัยต้องสวยขนาดนี้อ่ะโอ้น้องชอบมากเลยคนนี้นะคะเกลียดก่อนคุณนี่เกลียดทำไมเกลียดคนสวยสุดท้ายแล้วอยากให้น้องสองคนฝากอะไรให้กับผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะวิทยาลัยด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณมากๆทั้งสองคนเลยนะคะแต่พักก่อนนะคะลูกใครไม่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนจะไม่รู้สึกเหมือนฉันหรอกค่ะคุณพี่เขาจับมือกันนะมีใครมองทันบ้างกลับไปจับมือกันนะปอนฉันไม่ให้อภัยจับมือแกว่งกันเลยคุณพี่กรรมการคะตัดคะแนนค่ะเออเอาสิแน่นค่ะไม่เป็นไรฉันรักบอกโอ้ยฉลังบอสค่ะเออฉลังบอสแต่ฉันก็อยากได้ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้ยคุณ